สปีนิวส์ก็ลงพื้นที่ที่ตำบลแม่สามแลบในอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะที่นี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งตำบลใน5ตำบลนะคะที่มีการประกาศกรณีพิบัติภัยฉุกเฉินแล้วด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีแค่4ตำบลเท่านั้นแต่ตอนนี้ค่ะเพิ่มเป็นอีก1ตำบลแล้วนะคะซึ่งที่นี่ค่ะก็ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสกว่าตำบลอื่นๆเลยนะคะที่แม่สามแลบนี่แหละค่ะเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ติดกับภูเขาด้วยนะคะและที่คุณผู้ชมเห็นข้างหลังดิฉันก็จะเป็นแม่น้ำสารวินแล้วค่ะคุณผู้ชมซึ่งฝั่งนู้นเองก็จะเป็นฝั่งพม่าฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งไทยนั่นเองค่ะแต่ตอนนี้ค่ะถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำจะเริ่มที่จะลดระดับลงนะคะแต่ว่าก็ต้องรอค่ะในเรื่องของฝนที่กำลังจะตกมาอีกใน 1-2 วันนี้นะคะแม้ว่าทีมข่าวอยู่ในพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะมีฝนโปรยปลายลงมาแล้วก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่นี่ด้วยนะคะบอกว่าที่นี่ค่ะค่อนข้างที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยแต่ก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวไปดูภาพมุมสูงของแม่น้ำสารวินที่นี่ก่อนจะเห็นว่าน้ำเป็นสีแดงค่อนข้างที่จะขุ่นเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนเลยค่ะนี่แหละค่ะจากที่คุณผู้ชมเห็นภาพในตอนนี้นะคะจากมุมสูงของทีมข่าว Spring Aero Eyes ค่ะได้มีการบินสำรวจตลอดเส้นทางน้ำของแม่น้ำสารวินค่ะซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นแม่น้ำสายหลักของทั้งสองประเทศเลยเราได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหรือว่าอส.ที่พาทีมข่าว Spring News ลงพื้นที่ในวันนี้ด้วยนะคะก็บอกว่าวันนี้ค่ะน้ำค่อนข้างที่จะลดระดับลงอย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากว่าใน 1-2 วันนี้ยังไม่มีฝนตกลงมาค่ะแต่อย่างที่ได้บอกไปนะคะก็จะมีฝนโปรยปลายแล้วก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนรอที่จะตั้งเขาตกตลอดเวลาเลยนั่นเองค่ะรวมถึงในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอศพเมยที่นี่ด้วยได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วค่ะตอนนี้5ตำบลด้วยกันค่ะก็อย่างเช่นตำบลแม่สวดตำบลแม่สามแลบตำบลศพเมยตำบลกองก๋อยแล้วก็ตำบลแม่ขะตวนนั่นเองค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะทั้ง5ตำบลเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านนายอำเภอกันค่ะได้คุยกับทางทีมหน่วยฐานพัฒนาการเคลื่อนที่36ก็ตามทางจังหวัดก็ตามว่าอาจจะขอเบนเส้นทางที่เพราะถนนมันเลาะตามแม่น้ำใช่ไหมครับเราก็ขอตัดทางเบี่ยงซึ่งไม่ติดกับแม่น้ำเพื่อน้ำจะได้ไม่ท่วมเพราะน้ำไม่ท่วมเนี่ยเวลาเกิดดินสไลด์เอาเครื่องจักรเคลียร์จะง่ายกว่านะครับค่ะแน่นอนค่ะว่าพื้นที่ในอำเภอศพเมยอีกหลายตำบลเลยทีเดียวนะคะที่ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาเป็นห่วงแล้วก็กังวลนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของดินนี่แหละค่ะที่มีการอุ้มน้ำอยู่นะคะก็จะทำให้ดินเกิดการอิ่มตัวแล้วก็มีการสไลด์ลงมาปิดทับการจราจรรวมถึงทับบ้านเรือนของประชาชนด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็สิ่งที่น่าสังเกตคือมวลน้ำก้อนนี้แหละค่ะที่อยู่ในพื้นที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ก็จะไหลลงไปค่ะยังประเทศเมียนมาแล้วก็ที่แม่น้ำเมยของจังหวัดตากค่ะทีมข่าว Spring News ก็ยังเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมน้ำป่าดินถล่มอยู่ที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะถ้ามีความคืบหน้าก็จะรายงานกลับไปให้ทราบเป็นระยะค่ะณ ชา ทองย้อยทีมข่าว Spring Aero Eyes รายงานจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ